ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราจะไปสู้มังกรด้วยชุดเกราะค่ะที่มีออร่าหนุ่มล้างสายมือของเราค่ะมีทั้งพลังงาน800ล้านค่ะแล้วก็ชิลอีก 2,000 ทีนี้ด้วยคำเตือนหวังดีค่ะจากคุณผู้ชมบอกว่าพี่มันไม่ได้กันได้ขนาดนั้นนะชุดเกราะเราค่ะที่มีชิลอ่ะจะทำให้เรารอดชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งค่ะแต่มันก็ไม่ได้อมตะขนาดนั้นก็คือรอดแล้วก็ต้องหลบค่ะห้ามเอาตัวไปแบบรับดาเมจเต็มๆโอ้โหอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็คือต้องหลบเหมือนเดิมนั่นเองเอาล่ะก็ถือว่าอย่างน้อยข้อดีของมันคือเราจะไม่ติดสถานะค่ะในที่นี้คือสโลนั่นเองที่หมิวไม่อยากจะติดเลยใช่ไหมโอเคก็หวังว่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะถ้าเราไม่ติดสถานะสโลจะพวกวิทเทอร์ที่เป็นปัญหาตอนข้ามมังกรก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอ้ยวงมาแล้วจ้านี่แหละค่ะใช่เลยแต่ทำไมวงรอบนี้อยู่ต่ำจังเลยเออแปลกนิดนึงค่ะเอาล่ะในเมื่อมิวเห็นวงแล้วใช่ไหมสิ่งที่มิวต้องทำคือวางของวางทรัพยากรไว้ก่อนที่เราจะเข้าวงค่ะตรงนี้เลยนั่นเองแล้วก็แน่นอนปึ๊บนี่เซตตำแหน่งไว้ค่ะปึ๊บปึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยค่ะเอาล่ะทำใจงามงามก่อนทุกอย่างก่อนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการบริงใช่ไหมเราไม่ได้จะใช้บริงแล้วค่ะก็ปรับใหม่เป็นเทเลพอร์ตไปแล้วก็ตั้งค่าโฮมเอาหนีกลับบ้านนั่นเองเอาล่ะไปโรบินได้ไวกว่าเดิมค่ะเฮ้ยเราเปิดออร่าลมอยู่นะประสาทนี้เจออีกแล้วค่ะที่เดิมอีเนี่ยไม่หลอกที่ใหม่มิวกำลังเข้าสู่ส่วนกลางค่ะรอบนี้ตรงกลางไกลนิดนึงค่ะมาแล้วค่ะรอบนี้ตรงกลางไกลนิดนึงก็นั่นแหละเพราะเราอยู่ขอบวงไกลเลยค่ะเฮ้ยลุยไปค่ะผ่านตรงกลางหนึ่งทียืบยืบเกิดมาสิลูกเอ้ยมาแล้วค่ะรับขอบนอกเลยรับขอบนอกเลยชาร์จอันนี้จริงเรากดที่ขวาแบบนี้เพื่อทำลายก็ได้เออไวกว่าค่ะเออโอ้ยยังชาร์จไม่เสร็จนี่มิวว่ามิวรอบแรกมิวทำลายแบบนี้ก่อนรอบสองมิวจะได้จัดง่ายเออไม่ต้องมีกรงค่ะมีสเต็ปแล้วมีสเต็ปแล้วเออมาเลยมาเลยเขาบอกว่า14 End Crystal ใช่ไหมได้นี่ชาร์จอย่างนี้เลยค่ะเอ้ยงานนี้ยิงโล่งๆมังกรกำลังโฉบเออพอเราไม่ทำอะไรคริสตัลมังกรก็ไม่ทำอะไรเราค่ะใช่เปิดไปอย่างน้อยกรงที่ขวางทางกันเอ้ยบึ้งไหมบึ้งธรรมดาเดี๋ยวมิวต้องปรับเสียงเอ้ยชิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ชิวนี้ไม่น่ารักเลยถ้าจะหมดจะโอ้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวชุดนี้ไม่น่ารักเลยค่ะชิวไม่ทันชิวขึ้นไม่ทันชิวกำลังจะหมดหลอดแล้วเมื่อกี้เพราะมันโดนดาเมจต่อเนื่องมิวสู้เอากรอดนี้ดีกว่ากรอดที่มิวใช้ทุกวันนี้ดีกว่าค่ะอย่างน้อยมันไม่ได้เห็นชิวที่กำลังจะหมดหลอดอย่างน้อยก็คงจะใช้สเต็ปหลบเนาะมันยิงต่อเนื่องค่ะอย่างนั้นยังไงก็ต้องโดนดาเมจกระแทกเรื่อยๆน่ะโอ้เอ๊ะแปลกค่ะมันวืดมันวืดจะโดนดาเมจต่อเนื่องยังไงก็ตายอะเมื่อกี้จริงคิวไหลเป็นน้ำโอ้ยแค่เห็นคิวไหลก็ดูน่ากลัวแล้วค่ะแล้วทำไมมิวไม่สามารถกดสเปซบาร์ค้างได้มันก็ปรับโหมดอยู่นะคะงงเอ้ยมังกรมาแล้วอย่าพึ่งลูกเรายังงงกับโหมดของเราอยู่ค่ะโอเคมีคนผู้ชมบอกมาว่าถ้ามันหลอดสีเขียวต้องระวังเพราะมันจะเป็นวึ้งใหญ่หลอดฟ้าใช่ไหมอันนี้วึ้งลมค่ะแต่เมื่อกี้ชิวเห็นไหมคะชิว2,000ไหลเป็นน้ำเลยค่ะรีเจนไม่ทันด้วยแปลว่ารีเจนชิวรีบูทต้องเอาให้ไวมากระหว่างที่เราไม่โดนดาเมจมันต้องบูทขึ้นมาทันทีอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายมิวก็ไม่น่าจะรอดหรอกดูจากลักษณะการโจมตี
โดนดาเมจกระแทกเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่บูทไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะอย่างนี้เดี๋ยวนะมิวต้องเปิดสเต็ปแอซซิสโอเคในมิชชั่นโอเคลอยได้แล้วค่ะใช่ไหมมันไม่ค้างกลางอากาศแปลกมากเลยค่ะปกติมิวจะลอยค้างกลางอากาศนะโอเคนี่แปลกอันนี้เราลอยแบบลอยเฉยๆไม่ค้างค่ะอะไรนั่นลมอีกแล้วค่ะหืมระหว่างที่ลมมิวเห็นไกลๆนั่นเฮ้ยยิงได้เอ้ยมันโหดร้ายอันนี้ยิงไม่น่าจะได้ค่ะมุมมองไม่เห็นเลยแต่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นไกลๆโอ้นั้นสุดระยะมองเห็นเอ้ยไม่แน่ใจว่ายิงโดนหรือเปล่าค่ะก็ส่องๆไปแล้วกันระเบิดอีกแล้วค่ะจ้าสุดท้ายมิวก็ต้องกลับมาใช้ก่อเดิมเหรอนี่ไปค่ะ8เหลืออีก8ตำแหน่งค่ะเอามันวึ้งอีกแล้วโอ้วึ้งใหญ่เฮฟยังไงก็ต้องเอฟขนาดแค่ระเบิดธรรมดายังทานไม่ได้เลยอะชิวหายหวบมิวว่าสเต็ปนี้มิวถนัดกว่าโอเคพอเราไม่ได้ยินนั่นเราก็ยิงไม่แม่นค่ะมันวึ้งอีกแล้ววึ้งอะไรโอ้วึ้งระเบิดโอเคเป็ดลมค่ะเป็ดระเบิดเฮ้ย5จุดยังไวเอ้ยหัวเราโดนระเบิดกระเด็นออกอ่ะหลอดเลือดแดงอีกแล้วค่ะขึ้นไปโอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้บินลดโอ้ยวึ้งใหญ่เอ้ยดาเมจจะทนได้ยังไงอ่ะถือว่าเกาะทุกวันนี้ดีกว่า เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ลดไงมันทนได้เลยอ่ะไม่ต้องสนใจชิวไหนเรายังไม่ได้ทำอะไรเจ้าเลยทำไมเจ้าวึ้งแล้วล่ะโอเคมันวึ้งแน่ค่ะ1ดอกเขาก็วึ้งอ่ะวึ้งไหมยังนั่นไงรอบนี้ล้มค่ะโอเคอย่าพึ่งจ้าเอ้ยโอเควึ้งแน่ค่ะเตรียมตัวรับเลยนี่รอเอาล่ะระเบิดค่ะระเบิดโอ้วิเธอเป็ดวิเธอมาแล้วคิ้วมิวจะไหวไหมอ่ะอันเนี้ยที่คิดอ่ะนี่อ่ะสล็อตบอดี้แบ็คแพ็คเรามีสล็อตบอดี้ไหมนี่สล็อตบอดี้ใส่สล็อตนี้ได้ไหมเฮ้ยได้โอ้โหเวทเอ้ยอย่างนี้เราก็ใส่สองอันได้สิคะงอโอ้อย่างนี้ดีชาร์จมาดูดิกว่าจะรีชาร์จเต็ม 2,000 ค่ะโอ้โหนานนั้นกันนั่นน่ะอ้าวไหนบอกไม่ติดอ่ะเอ้ยโอ้เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านก่อนค่ะติดหน้าดาเมจจะไปทนได้ยังไงเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อซูมเห็นหิมะเราใส่สล็อตบอดี้ก็เลยเป็นอย่างนั้นมันจะทนได้จริงๆเหรอดูสิคะนี่เราใส่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยชิลป้องกันมากมายหรือมันต้องมากกว่านี้เหรอคะโอเคเฟทวิเธอเริ่มนับใหม่ค่ะเอาล่ะตั้งค่ากลับบ้านหนูใส่มาแล้ววิเธอจ้าไม่โดนดาเมจเนาะไม่โดนดาเมจค่ะอ้าวมิวก็ใส่สล็อตมานะโมดูลไอเทมมันก็ยังติดสถานะสโลมเหมือนเดิมค่ะติดไหมเนี่ยเอาก็ติดอ่ะไม่ได้ตามทางสโลค่ะใส่มาแล้วทุกอย่างมีหมดแล้วโอ้ติดเหมือนเดิมไหนบอกจะกันดีบัฟอ่ะแต่สโลไม่นับเป็นดีบัฟเหรอคะเฮ้ยอยู่ยิงนะอ้าวก็ติดค่ะเขาไม่ล้างดีบัฟเหรอโอ้ยติดสโลกลับบ้านอีกรอบเอาไปคือเราใส่เกาะชิวที่ตัวไปค่ะก็ไม่ติดดีบัฟเหมือนเดิมคือมันไม่ใช่ดีบัฟที่มอนเตอร์ทำใส่เราค่ะแต่เป็นดีบัฟที่เรายิงมอนเตอร์แล้วเราติดสถานะกลับมา
มันอาจก็เลยไม่กันค่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าพลังงานก็ชาร์จชิลก็มีทุกอย่างมีแต่ว่าพอเรายิงมันเราก็ติดสโลงเหมือนเดิมค่ะโอเคดังนั้นมิวจะเอาย้ายไปใส่ในตัวไม่ต้องกันเอาแค่พลังเอฟเฟกต์ในการบินก็พอโอเคก็น้องน่าจะสเต็ปนี้แหละค่ะยังไงมิวก็ติดสโลงแน่ๆโอ้โหเห็นชิลที่ลดไหมคะเอ้ยนี่ขนาดอยู่ในแบบบอดี้นะชิลก็ยังลดค่ะเราใส่เป็นเกาะสีแดงแทนแล้วโอ้โหดูชิลลดต้องผ่านสีเขียวไปเต็มค่ะต้องแบบไม่โดนดาเมจจนเต็มก่อนก็คือวิ่งไปเรื่อยๆชิลถึงจะรีเจนขึ้นมาโอ้โหก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายดูสิคะชิลกำลังจะหมดละนี่เราไม่ได้เปิดโล่ลมถ้าเราเปิดโล่ลมอะก็เข้าชิลเหมือนเดิมค่ะใช่ไหมโอ้ติดสถานะเหมือนเดิมชิลก็ไม่ดีโหลดเนี่ยหมดชิลแล้วนั่นว้าวก็คือนี่แหละที่เขาบอกให้เราวิ่งไปเรื่อยๆค่ะพอเราวิ่งไปเรื่อยๆชิลเราก็จะรีชาร์จได้นั่นเองโอ้แบบนี้นั่นเองเนาะงั้นแปลว่าการรีชาร์จชิลไวก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะดูสิชิลกำลังขึ้นมาวิ่งหนีเหล่านั้นวิ่งไปอย่างนั้นเลยค่ะเราเปิดออร่าลมไว้อยู่ในเมื่อยิงน้อนยังไงก็ติดสโลใช่ไหมวิ่งอ่ะมิวเปิดออร่าแล้วมิวยืนเฉยๆก็พอแบบนี้ก็ได้วันไงน้อนแหวนยังไงก็แหวนก็ดีที่สุดค่ะอาคาน่าของเรานี่มอนเตอร์เข้าไปได้ไม่อยากตีเลยอ่ะติดสโลมากๆเลยค่ะหมดเฟสแล้วค่ะเหลือแค่มังกรเพียวๆเรากำลังมุ่งหน้าหานอนไปนู่นแล้วค่ะโอเคกลางเกาะไหมมองไม่เห็นค่ะยังบินมาอยู่โอ้ดาเมจเราแรงขึ้นน่ะเพิ่งได้ยิงมังกรรอบเดียวค่ะเรามองไม่เห็นมันแต่เราก็จะซอยค่ะโอ้หนึ่งรอบเอาเชียวมังกรลดไปได้แบบเยอะมากเพชรอะไรวึ้งวึ้งชิวเห็นไหมชิวรีชาร์จไม่ทันก่อนที่มิวใช้ดีกว่ามั้งแต่มิวไม่แน่ใจว่าชิวหมดเราจะตายไหมคะไม่แน่ใจเรื่องนั้นค่ะดังนั้นมิวมี2เกาะที่ซ้อนกันอยู่ก็เป็นเรื่องที่ดีอะนอนโอเคโดนปลาอะไรไม่รู้ค่ะอีกแล้วค่ะโอ้อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่เอ้ยหลบดันนี่ขนาดหลบทันนะคะชิลยังลดเยอะต้องหลบแบบนี้เห็นไหมชิลค่อยๆลดโอ้อย่างนี้ก็แปลว่าใช้ชิลนั้นได้สินะเอ้ยมิวก็เอ้ยโว้ยกดเอาโดนลมเราได้ด้วยค่ะเมื่อกี้น้อนโดนลมเราพัดอ่ะอ้าวมาอีกแล้วค่ะอะไรเอ่ยเฟดระเบิดเอาเฟดวิทเธอนู่นอยู่นู่นค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเลยด่วนค่ะเขาเล่นอย่างนี้เราก็เล่นเหมือนกันอ้าวไปไหนแล้วนายชาร์จอีกแล้วค่ะเป็นระเบิดค่ะนั่นนี่ชิวยังไม่ทันได้ชาร์จเลยน้องก็เปลี่ยนเฟสแล้วโอ้น้องอยู่นู่นค่ะน้องอยู่นู่นเอาล่ะน้องกำลังมาหาเราค่ะเราก็ยิงสวนยืนนิ่งยิงอย่างนี้ดีกว่าใช่อีกรอบละโอเคเตรียมตัวค่ะนี่ก็เฟสระเบิดเฟสวิทเธอร์เอ้ยเจ้าวิทเธอร์อีกแล้วเหรอปุ๊บ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 เอาให้ตายค่ะเอาให้ตายเอาให้ถึงตายมองไม่เห็นแล้วค่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้หลบทันยืนโอ้โหวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่ใกล้ตายเราเล่นวิ่งใหญ่โอ้โหคนโหลดค่ะ
ดาบแกร่ง AOE เหรอหรือว่าโล่ชิลหรือว่าโล่ชิลเราโดบพลังงานหมดหลอดเลยใช่เพราะว่าดาบตีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ชิลค่ะที่มันต้องโดบพลังงานเปลี่ยนเป็นชิลโอเวอร์ไทม์อ่ะหรือว่านั่นแหละค่ะทำให้พลังงานเราหมดหลอดโอเคเรียบร้อยค่ะโอ้ยกว่าจะเสร็จนี่อีกหนึ่งตัวค่ะน่ารักไหมน่ารักเอ้ยเฮ้ยไวขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนโอ้ไวขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะโอ้โหถ้าได้ดาบแรงกว่านี้ก็จะยิ่งไวขึ้นกว่านี้สินะอืมยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเก็บไปเลยเพราะพลังงานหมดทุกอย่างก็จบค่ะดูสิศูนย์ค่ะโอ้โหตรงไหนตรงกลางคะนั่นแหละตรงสายฟ้าค่ะเขาบอกเลยว่านี่กลางนะเราก็ลงไปค่ะลงไปลงไปลงไปแล้วก็จะมีแท่งอยู่ตรงนี้ค่ะกึ๊บ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 โอ้ยค้างเกมเด้งค่ะเกมพังนาดีโอเคเมื่อกี้เกมพังค่ะมิวก็เลยปิดเชดเดอร์พอเราปิดเชดเดอร์เราก็ได้เห็นเลยเห็นไว้นี่เลยค่ะเคออสค่ะที่อยู่แกนกลางแทบมองไม่เห็นใช่ก็แบบมันเลือนลางมากค่ะเอาล่ะเก็บเก็บค่ะเก็บ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 แกนกลางเรียบร้อยค่ะเราก็วาร์ปกลับบ้านนี่แหละกลับมาแล้วชิลหมดเกลี้ยงค่ะ800ล้านโอ้ชิลมันโดนพลังงานเยอะมากเลยก็นะมันถือว่าเป็นของดีค่ะของดีแต่ก็อ้าวไม่เห็นแขวนไว้ตรงนี้แต่มองไม่เห็นนี่ขนาดปิดเชดเดอร์แล้วนะคะโอเคมีมาคราฟไอเทมค่ะจากใหญ่เปลี่ยนเป็นเล็กค่ะใส่เข้าไปแล้วก็คราฟนี่เลยค่ะจัดมาสิ่งที่เราต้องการธนูใช่ไหมล่ะนี่ดาเมจถอดออกมาก่อนค่ะเพื่อมาอัพเกรดถูกต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้6ตัวอัพเกรดค่ะดีๆเอาล่ะธนูจ้าตอนนี้ดาเมจค่ะบวก 1,300% ใส่ต่อปุ๊บ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  2,000% ดาเมจโอ้บวกดาเมจเพิ่มขึ้น 2,000% ตอนนี้ธนูของเรานั้นดาเมจอยู่ที่502ครับวิจันกอมวีดาเมจธนู500ใช้พลังงานในการยิง 500,000 ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดมากท้าทายเหรอโอ้เดี๋ยวนี้อะไรชีวิตก็ดีค่ะแฟนทอมที่แบบฆ่ายากในตอนแรกตายทันทีทันใดด้วยการอัปเกรดอีก1รอบค่ะทุกคนคะตอนนี้ค่ะพลังงานในตัวเรามี 1,000 ล้านค่ะ 1.2G ค่ะปกติมันจะเป็น600M ใช่ไหม 700M 800M ค่ะ 1.2G 1,200 ล้านค่ะพลังงานด้วยนี่เลย Basic Capacitor ไม่ใช่ Basic Capacitor อันนั้นด้วยความเคยชิน Dragonic ค่ะแล้วในนี้ค่ะแต่ละตัวเราก็บรรจุแผ่นพลังงานค่ะอย่างบางตัวนี้คือตัวล่าสุดใช่ไหมยังไม่เต็มค่ะได้พันล้านละแต่นี้ค่ะใส่จนเต็มเรียบร้อยโอ้โหเยอะมากแล้วธนูของเราตอนนี้ดาเมจ587ค่ะยิงใช้พลังงานทีละ 600,000500 แล้วดีใจจังค่ะเอาล่ะเราจะ1ดอกชึบโอ้โหกดอีกทีหนึ่งค่ะ2ดอก3 4 5อันนี้คือ5ดอกแบบจริงๆเลยนะเพราะกดทีละ1แต่ถ้าเรารัวค่ะแป๊บเดียวนอนก็ตายลองแบบรัวบ้างดีกว่ามาแล้วค่ะนอนมังกรรัวโอ้ไวขนาดไวสุดๆค่ะโอเคสบายใจค่ะสบายใจกลับบ้านเราได้เลยดีค่ะดีสุดๆดีมากๆดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้นี่ขนาดบัฟยังไม่สุด500ดาเมจค่ะสุดยอดจริงๆสุดยอดมากเลยเอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนค่ะสบายใจแล้วพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะไฟนอลบอสบอสตัวสุดท้ายของโลกค่ะมิวก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเขาให้เราเรียกไฟนอลบอสออกมาค่ะเงื่อนไขเรามี6ข้อมิวทำไปแล้ว5ข้อค่ะ
เหลือข้อสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ทำเงื่อนไขก็อย่างเช่นค่ามังกรค่าไอรอนโกเลมค่ะค่าเคออสการ์เดียนอะไรอย่างนี้เนาะทำไปแล้วค่ะ5ข้อเหลือข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทำกันพาร์ทหน้าค่ะโอเคพาร์ทหน้าเจอกันไฟนอลวอร์ดบ๊ายบายค่ะสำหรับร้านนี้ไมค์ครับสกายอัลเคมีลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ